วัสดีครับผมบูกัมดาบครับสวัสดีครับผมปาตีนครับพวกเราอยากจะมาบอกพวกคุณถึงปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีผลกระทบกับพวกคุณและพวกเราที่อยู่ชายฝั่งทะเลด้วยครับชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีความยาวประมาณ 3,148 กิโลเมตรและมีจำนวนประชากรอาศัยอยู่มากกว่า12ล้านคนชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยครอบคลุมพื้นที่รวม17จังหวัดอันได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการเพชรบุรีฉะเชิงเทราตราดจันทบุรีระยองชลบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสด้านชายฝั่งทะเลอันดามันก็ครอบคลุมพื้นที่รวม6จังหวัดครับได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลแม่น่าไปเที่ยวจังในปัจจุบันชายฝั่งทะเลของประเทศไทยประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในระดับรุนแรงส่งผลให้เกิดความสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนและของทางราชการทำให้เสียทัศนียภาพส่งผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอีกทั้งยังทำให้เกิดความเสียหายด้านทรัพยากรชายฝั่งอีกด้วยคุยเรื่องใหญ่นะครับพี่น้องการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในหลายพื้นที่มีแนวโน้มจะมีความถี่มากขึ้นและยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยโดยอัตราการกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและด้านอันดามันเฉลี่ยมากกว่า5เมตรต่อปีแต่การกัดเซาะชายฝั่งทะเลด้านอันดามันน่ะมันจะเกิดขึ้นน้อยกว่าชายฝั่งด้านอ่าวไทยนะครับสาเหตุของการเกิดการกัดเซาะชายฝั่งสามารถแบ่งเป็น2สาเหตุหลักคือเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์เกิดจากกระบวนการตามธรรมชาติเช่นลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อนคลื่นกระแสน้ำชายฝั่งน้ำขึ้นน้ำลงและลักษณะทางกายภาพของชายฝั่งส่วนที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจนะครับเช่นการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งโดยมุ่งหวังประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจนเกินสมดุลทางธรรมชาติการสูบน้ำบาดาลจนเกินศักยภาพจึงทำให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุดและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลซึ่งก็เกิดจากฝีมือมนุษย์อย่างพวกเรานี่แหละครับแหมทำไปได้Wow. คราวนี้เรามาตั้งใจดูผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งกันมั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งเช่นทรัพยากรป่าชายเลนแนวปะการังสัตว์น้ำต่างๆเกิดความเสียหายจนทำให้ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติถูกทำลายลงช่วยด้วยล่ะครับพี่น้องผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลที่เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งทะเลจะสูญเสียความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามตามธรรมชาติทำให้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศทำไงดีล่ะเนี่ยผลกระทบทางสังคมและคุณภาพชีวิตก็มีนะครับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทำให้สูญเสียทั้งที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินซึ่งย่อมทำให้วิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยงานเข้าละคราวนี้การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตั้งใจฟังนะครับทุกท่านแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งควรดำเนินการโดยมีพื้นฐานมาจากความเข้าใจในกระบวนการต่างๆทางธรรมชาติซึ่งการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในรูปแบบต่างๆนั้นมิใช่เพื่อเป็นการขัดขวางกระบวนการทางธรรมชาติแต่เป็นการดำเนินการจัดการป้องกันและแก้ไขเพื่อที่จะอยู่ร่วมและปรับตัวกับธรรมชาติอย่างเข้าอกเข้าใจสามารถจำแนกออกได้เป็น4วิธีการได้แก่ 1. การไม่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่าเพิ่งแปลกใจตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะเป็นการลดการรบกวนสภาพแวดล้อมชายฝั่งนั้นๆจากกิจกรรมของมนุษย์เพื่อให้ชายฝั่งปรับเข้าสู่สมดุลธรรมชาตินั่นเองครับ
รวมถึงวิธีการนี้จะมีการศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝั่งเพื่อวางแผนการจัดการชายฝั่งต่อไป 2. การกันเขตถอยร่นและการปลูกป่าเพื่อเป็นแนวกันชนเป็นการอพยพเคลื่อนย้ายของชุมชนที่กำลังเผชิญกับปัญหาการกัดเซาะไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดการกัดเซาะต่ำโดยมีการกำหนดระยะถอยร่นเพื่อจำกัดไม่ให้มีการอยู่อาศัยและมีการปลูกป่าชายหาดหรือป่าชายเลนเป็นแนวกันชนเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการทางธรรมชาตินะครับ 3. การสร้างเสถียรภาพทางชายฝั่งโดยมาตรการแบบอ่อนวิธีการนี้เหมาะมากสำหรับบริเวณชายฝั่งที่มีชุมชนอาศัยไม่หนาแน่นและมีปัญหาการกัดเซาะที่ไม่รุนแรงตัวอย่างเช่นการเสริมทรายชายหาดการปลูกป่าชายเลนแนวกันลมตามธรรมชาติการวางถุงใยสังเคราะห์บรรจุทรายการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่น 4. การสร้างเสถียรภาพทางชายฝั่งโดยมาตรการแบบแข็งวิธีการนี้เป็นการแก้ไขโดยการสลายพลังงานของคลื่นที่เหมาะสมหรือเพื่อช่วยดักตะกอนเลนทรายชายฝั่งและช่วยยึดแนวชายฝั่งแนวทางการแก้ไขปัญหานี้เหมาะสำหรับบริเวณชายฝั่งที่มีปัญหาถูกกัดเซาะอย่างรุนแรงตัวอย่างเช่นกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดเขื่อนหินทิ้งเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งการวางไส้กรอกทรายรอดักทรายมีหลายรูปแบบทั้งแบบตัว I ตัว Y และตัว T หัวแหลมหรือหัวหาดกล่องกระชุหินหรือกล่องเกเบียนเสาคอนกรีตหรือเสาเข็มโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับแล้ววิธีป้องกันแบบไหนจะดีที่สุดล่ะครับเนี่ยมันก็ดีทุกวิธีนั่นแหละครับมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยแล้วแต่สภาพพื้นที่นั้นๆว่าจะเหมาะสมกับวิธีการแบบไหนครับอย่างเช่นถ้าเป็นสภาพชายฝั่งหินอาจไม่ต้องดำเนินการป้องกันใดๆเลยเพราะว่าสภาพชายฝั่งหินมีความมั่นคงและทนต่อการกัดกร่อนสูงครับแต่ถ้าเราต้องดำเนินการป้องกันก็ต้องใช้งบประมาณที่สูงมากเลยครับแต่ถ้าเป็นชายฝั่งที่เป็นทรายก็มีวิธีการป้องกันการกัดเซาะหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับงบประมาณสภาพแวดล้อมเริ่มตั้งแต่การกันเขตพื้นที่ที่กันชนไปจนถึงการป้องกันที่ใช้โครงสร้างเลยนะครับสำหรับชายฝั่งที่เป็นเลนเป็นโคลนอาจมีการดำเนินการโดยวิธีธรรมชาติก่อนคือการปลูกป่าชายเลนอย่างที่เห็นกันนี่แหละครับและอีกวิธีก็คือการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นนอกจากนี้ก็ยังมีวิธีอื่นอีกที่นิยมใช้กันคือเขื่อนกันทรายและคลื่นและเสาคอนกรีตครับอ๋อเข้าใจแล้วครับแบบนี้เห็นดีพวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันแล้วล่ะครับการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการแก้ไขปัญหาการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลย่อมต้องการความร่วมมือและการประสานงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติงานที่ชัดเจนซึ่งก็เป็นวิธีที่สำคัญที่ทำให้ทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อนำพาผลสำเร็จของงานด้านการจัดการและพัฒนาที่ดินชายฝั่งก้าวสู่การพัฒนาของประเทศชาติอย่างยั่งยืนตลอดไปชัยโย